นี่ธนาคารเมื่อไหร่จะคืนครับพี่ว่าอันไปเจอคนที่บ้านพี่หน่อยไหมได้ยินมาว่าลูกชายของท่านประธานจะมาทำงานที่บริษัทของเราเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคนธรรมดาที่ไหนจะใส่แบรนด์นี้มาทำงานได้ทุกวันแบบนี้ฉันว่าต้องเป็นกอบคนแน่ๆเลยนี่พี่ไม่ใช่ลูกชายของท่านประธานหรอพี่กล้าหลอกฉันหรอฉันไม่เคยรู้มาก่อนนะว่าจะมีลูกชายสองคนแล้วใครอ่ะเป็นลูกชายของท่านประธานแม่ครับนี่ธนาคารเมื่อไหร่จะคืนครับก็แค่200ล้านเองไม่รีบแม่ยืดเวลาไปแล้วอีก1เดือนลูกไหนๆลูกก็ทำงานบริษัทของพี่บ้านแล้วอย่าทำงานหักโหมมากล่ะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะรู้แล้วครับแม่แค่นี้ก่อนนะครับนี่บ้านพี่หลบจนขนาดนั้นเลยหรอถึงโดนธนาคารทวงหนี้อันเราสองคนก็อยู่ด้วยกันมา3ปีแล้วนะอืมพี่ว่าอันไปเจอคนที่บ้านพี่หน่อยไหมหนูว่าเอาไว้ก่อนดีกว่านะหนูยังไม่พร้อมอ่ะพี่ได้ยินมาว่าลูกชายของท่านประธานจะมาทำงานที่บริษัทของเราเป็นเรื่องจริงใช่ไหมน่าจะจริงนะถ้าฉันสามารถคบกับลูกชายท่านประธานแล้วก็แกได้ยินข่าวหรือยังว่าลูกชายของท่านประธานเนี่ยจะมาทำงานที่บริษัทของเราอะจริงเหรอแล้วใครอะเป็นลูกชายของท่านประธานเฮ้ยก็ว่าแหละรถหรูของใครจอดอยู่ที่หน้าบริษัทเราอะฉันว่าต้องเป็นกอบคอมแน่ๆเลยเพราะว่าฉันเห็นกอบเนี่ยชอบใส่แต่ของแบรนด์เนมคนธรรมดาที่ไหนจะใส่แบรนด์เนมมาทำงานได้ทุกวันแบบเนี้ยโอ้ก็จริงแหละนี่ก๊อฟรถหรูที่จอดอยู่หน้าบริษัทเราอะเป็นของแกใช่ปะฉันว่าเป็นของก๊อฟเขาแหละเพราะว่าในบริษัทเราอะก๊อฟเขารวยที่สุดหุยแกดูอย่างนาฬิกาเรือนนั้นสิหลายหมื่นอยู่นะโอ้ยก็พอได้อยู่นะไม่กี่หมื่นเองหุยเห็นไหมฉันว่าล่ะว่ารถคันนั้นเนี่ยต้องเป็นของกอบเขาอุ้ยกอบเองเหรอที่เป็นลูกชายท่านประธานหัวหน้าครับโปรเจกต์นี้ผมไม่ทำนะครับหลงเขาจบตั้งปอโทความสามารถน่าจะมากกว่าผมนะครับคุณครับคุณไม่อยากทำทำไมต้องโยนมาให้ผมด้วยครับพี่หลงเราทุกคนต่างก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันพี่ก็ช่วยทำหน่อยนะเพราะว่าเดือนนี้แผนกของเราเนี่ยทำยอดได้ไม่ดีเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราทำโปรเจกต์นี้ไม่สำเร็จโบนัสของทุกคนก็จะหายหมดแต่ถ้าเราทำโปรเจกต์นี้สำเร็จเนี่ยทุกคนก็จะได้โบนัสคนละ50,000ได้ผมทำก็ได้เสร็จสักทีพรุ่งนี้ก็รายงานได้ละดีกว่า
ันทำเสร็จจริงด้วยผมจะขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับยินดีด้วยนะกอล์ฟขอบคุณมากนะครับและวันนี้ผมก็อยากขอบคุณคนสำคัญของผมที่อยู่เคียงข้างผมมาโดยตลอดครับนั่นก็คืออันครับยินดีด้วยนะคะพี่กอล์ฟอุ๊ยนายอิจฉาจังเลยอ่ะใช่โปรเจกต์ก็ทำสำเร็จความรักก็จี๊ดดีอ่ะถ้าเขาเป็นคนสำคัญของอันแล้วผมล่ะผมเป็นอะไรพี่กอล์ฟฉันกับพี่หลงเราเลิกกันไปนานแล้วค่ะแต่เขาก็ไม่ยอมตื้ออยู่ได้พี่ก๊อฟอย่าเข้าใจผิดนะคะผมเนี่ยนะตื้อแล้วเราเลิกกันตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมผมไม่เห็นรู้เรื่องเฮ้ยแกหลงกับหัวหน้าเขาไปคบกันตอนไหนวะไม่รู้สินี่หลงอันเขาก็เลิกกับนายแล้วนายไม่จำเป็นต้องตามตื้อแบบนี้เรื่องอย่างตอนนี้อันเขาก็เป็นแฟนผมแล้วได้ถ้านายชอบเขาขนาดนั้นงั้นผมยกให้แต่โปรเจกต์เนี้ยผมเป็นคนทำเองนายเป็นคนทำได้ไงโปรเจกต์นี้อันให้นายช่วยฉันทำแค่นิดเดียวเองพี่หลงเดิมทีโปรเจกต์นี้ก็เป็นของพี่กับเขาอยู่แล้วและอีกอย่างเมื่อเช้านี้พี่กอล์ฟเขาก็ดีลงานกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วด้วยนั่นน่ะสิกอล์ฟเนี่ยก็ออกจะรวยขนาดนี้จะไปแย่งงานหลงได้ไงเออใช่ฉันว่านะหลงมันทำงานไม่สำเร็จมากกว่ามันก็เลยโยนงานให้กอล์ฟเขาไม่งั้นโปรเจกต์เนี่ยจะไปอยู่ที่กอล์ฟเขาได้ไงโอ้จริงได้ในเมื่อวันนี้เป็นวันที่ก๊อฟประสบความสำเร็จเรื่องการงานแล้วก็ความรักผมว่านะงั้นวันนี้คุณช่วยไปขับรถหรูพาพวกเราไปเลี้ยงฉลองหน่อยดิเป็นความคิดที่ดีมากฉันเนี่ยก็อยากนั่งรถหรูๆบ้างอะก๊อฟใช่ใช่ใช่ฉันก็อยากนั่งเหมือนกันนะพาพวกเราไปนั่งหน่อยนะนะนะรถสวยมากเลยอ่ะเอาพี่ก๊อฟยืนนิ่งทำไมคะรีบขึ้นรถสิเขาขับรถคันนี้ไปไม่ได้หรอกครับเพราะว่าคันเนี้ยมันเป็นของผมเอ้ารถคันนี้เป็นของกอล์ฟไม่ใช่หรอทำไมถึงเป็นของหลงไปแล้วอะคุณเชอร์ครับดูเหมือนว่าคุณหลงเขาเจอปัญหานะครับเราไปดูหน่อยไหมครับไม่ต้องรีบเดี๋ยวเรารอดูก่อนครับเป็นเรื่องจริงเหรอหลงขโมยกุญแจรถผมไปผมก็ว่าล่ะกุญแจรถผมหายไปไหนที่แท้ก็อยู่ที่นายนี่เองนี่หลงนายไปขโมยกุญแจรถของก๊อฟเขาทำไมนั่นน่ะดิผมก็บอกแล้วไงว่ารถคันนี้เป็นของผมจริงๆแล้วพี่มีหลักฐานอะไรมายืนยันว่ารถคันนี้เป็นของพี่จริงๆผมมีเล่มทะเบียนรถในนั้นมันเขียนไว้หมดนะอ
เอ้าเล่มทะเบียนรถของผมหายไปไหนพี่หลงอย่าบอกนะว่าพี่ลืมเล่มทะเบียนไว้ที่บ้านอ่ะผมก็บอกแล้วไงว่าผมลืมจริงๆแล้วรถคันนี้เนี่ยก็เป็นรถของผมจริงๆด้วยถ้าพวกคุณไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอาเล่มทะเบียนมาพิสูจน์ก็ได้ว่ารถคันนี้เป็นของผมจริงๆหลงผมเข้าใจนะว่านายไม่อยากเสียอันเขาไปเพราะอันเขาทั้งสวยทั้งเก่งและยังน่ารักนิสัยดีขนาดเนี้ยแต่นายไม่จะเป็นต้องมาหลอกลวงคนอื่นแบบนี้นั่นน่ะสิก็เขารวยขนาดเนี้ยเขาจะไปแกล้งนายทำไมใช่แล้วนายมีหลักฐานอะไรมาพิสูจน์ว่ารถคันนี้เป็นของนายผมไม่จะเป็นต้องตอบอะไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณชอบรถของผมเนี่ยผมให้คุณยืมขับเล่นได้นะคุณแจรถก็อยู่ในมือนายแล้วนี่ผมก็มีอีกเรื่องนึงที่อยากแจ้งทุกคนได้ทราบผมกับอันเราสองคนมีแผนที่จะแต่งงานกันขอเชิญทุกคนด้วยนะครับมาร่วมงานมั่นของเราสองคนในวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะนายอย่าลืมมาล่ะอย่างน้อยเราก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันใช่ไหมเฮ้ยพรุ่งนี้งั้นเหรอใช่คืออันเขารอไม่ไหวที่แต่งงานกับผมแม้แต่วันเดียวเลยแหละขอโทษทีนะครับพอดีว่าผมไม่สะดวกไปงานขยะแบบนี้ของพวกคุณหรอกนี่หมายความว่าไงหลงคืออันเขาไม่ได้ชอบนายแต่นายก็ไม่ควรมาพูดแบบนี้ผู้หญิงหน้าเงินแล้วก็โง่แบบนี้เนี่ยนะในเมื่อคุณชอบเขามากคุณก็เก็บไว้คนเดียวจะมั่นกันแล้วนี่คุณก็รักษาไว้ให้ดีหน่อยละอย่าปล่อยให้ผู้หญิงแบบนี้หลุดไปทำร้ายคนอื่นนี่พี่หลงหลงนายไม่จำเป็นต้องพูดตัวเองดูดีก็ได้โดนทิ้งก็ยอมรับว่าโดนทิ้งไม่ต้องยิงยังไงซะนายก็เป็นแค่คนที่เขาไม่เอาฉันจะบอกอะไรให้พี่รู้ไว้นะตอนนี้เนี่ยฉันเป็นที่พอใจของท่านประธานมากฉันก็กะว่าจะแนะนำพี่เนี่ยให้ท่านประธานรู้จักแต่ดูทรงแล้วเนี่ยพี่คงไม่มีบุญวาสนามากพอที่จะได้รู้จักกับท่านประธานหรอกอ๋อท่านประธานงั้นเหรอท่านประธานจะมางานแต่งเราด้วยเหรอใช่ค่ะแบบนี้พี่ต้องเตรียมโต๊ะ VIP ให้แล้วสิเอาพี่ก๊อฟงานมั่นของเราสองคนแม่ของพี่ไม่มาหรออะไรกันแม่ไหนแม่ใครแล้วแม่พี่เสียไปแล้วแล้วเกี่ยวอะไรกับท่านประธานนะนี่พี่ไม่ใช่ลูกชายของท่านประธานเหรอพี่กล้าหลอกฉันเหรอแบบเนี้ยเขาเรียกว่าหลอกแต่งนะเว้ยอะไรกันพี่ไม่เคยบอกเลยนะว่าพี่เป็นลูกชายของท่านประธานนะงั้นก็แสดงว่าก็ไม่ใช่ลูกสาวท่านประธานหรอท่านสิเกิดอะไรขึ้นน่ะท่านไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าจะมีลูกชายสองคนแม่มาแล้วเหรอครับพวกคุณฟังให้ชัดนะฉันมีแค่หลงเป็นลูกชายคนเดียวส่วนคนนี้ฉันไม่รู้จักพี่หลงไหนพี่บอกว่าบ้านพี่ติดหนี้ธนาคารไม่ใช่หรอขอโทษด้วยนะธนาคารต่างหากล่ะที่ติดหนี้บ้านพี่อ๋อพี่รู้แล้วว่าทำไมอันถึงไม่อยากกลับบ้านกับพี่ที่แท้อันก็คิดว่าบ้านพี่จนนี่เองแล้วรถคันนี้ล่ะรถคันนี้ฉันเป็นคนซื้อให้หลงเองสรุปหลงเป็นลูกชายของท่านประธานตัวจริงงั้นแบบเนี้ยก๊อปก็โกหกนะสินั่นสิทำไมก๊อปถึงเป็นคนแบบนี้อ่ะท่านประธานคะคือฉันกับพี่หลงเนี่ยเราแค่ล้อเล่นกันนะคะจริงๆแล้วเราคบกันมา3 ปีแล้ว
พี่หลงก่อนหน้านี้ฉันก็แค่สับสนอะแต่จริงๆแล้วฉันรักพี่ที่สุดนะอย่าลืมสิว่าเราเลิกกันไปแล้วแล้วคุณก็กำลังจะมั่นกับคุณก๊อฟเขาอย่าทำแบบนี้เลยนะไม่เปล่านะพี่หลงคือพี่ก๊อฟเขามาหลอกฉันอะจริงๆแล้วฉันไม่ได้จริงจังอะไรกับมันเลยนี่อันทำไมอันพูดแบบนี้ที่อันคบกับพี่เพราะคิดว่าพี่เป็นลูกชายของท่านประธานงั้นเหรอพี่ก็บอกอันแล้วไงค่อยๆเป็นค่อยไปมีแต่อันนั่นแหละที่รีบโอ้ยหยุดพูดได้แล้วนะถ้าพี่ไม่มาหลอกฉันจะหลอกพี่หัวปากหัวปั้นแบบนี้เหรอโอ้ยพอกันได้ละเรื่องของพวกเธอสองคนก็ไปคุยกันเอาเองส่วนเรื่องงานฉันไล่พวกคุณออกฉันไม่อนุญาตให้คนที่รังแกลูกชายอยู่ในบริษัทของฉันท่านประธานครับผมไม่ได้หมายความแบบนั้นเลยนะครับแค่นี้ขายหน้าไม่พอเลยประกาศออกไปว่า2คนนี้ขึ้นบัญชีดำของบริษัทครับนี่ฉันเกือบลืมพวกเธอ2คนไปแล้วพวกเธอ2คนชอบปล่อยขาคนอื่นเขาสับสนไม่จำเป็นต้องอยู่ฝ่ายขายละงั้นฉันขอเลื่อนตำแหน่งให้เธอ2คนหน่อยกันละกันไปทำผนวกเรื่องบ้านซะมือเท้าไม่ว่างปากจะได้เงียบไปด้วยแล้วนะอาทิตย์หน้าเนี่ยฉันก็จะได้เริ่มงานแล้วนะจริงเหรอแล้วเขาให้เงินเดือนแกเท่าไหร่เงินเดือนเริ่มต้นที่12,000แล้วก็ทุกๆ3เดือนเนี่ยเขาก็จะเพิ่มเงินเดือนให้เลยนะฮะ12,000แค่12,000แกก็ดีใจแล้วเหรอจะว่าไปสารรูปอย่างแกเนี่ยก็ได้แค่นั้นแหละไม่เหมือนฉันบริษัทอื่นให้15,000ฉันยังไม่ทำเลยนี่ฉันจะบอกอะไรให้แกฟังนะผู้หญิงอย่างเราอ่ะจะประสบความสำเร็จได้มันต้องสวยไว้ก่อนแค่หาผัวรวยๆชีวิตก็สบายแล้วเตยสวยอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอหรอกนะมันต้องทำงานเป็นด้วยจะรอแต่พึ่งผู้ชายอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้หรอกนะผู้หญิงอย่างเราก็ต้องมีความรู้มีความสามารถด้วยไม่สวยแล้วยังจะโง่อีกนะแกเนี่ยความคิดแบบเนี่ยก็มีแต่แกนั่นแหละที่คิดได้สวยๆแบบฉันไม่จำเป็นต้องมีความสามารถหรอกก็แล้วแต่แกจะคิดแล้วกันนะฉันแค่จะมาบอกว่าฉันจะย้ายห้องไปอยู่ใกล้ที่ทำงานนะโอเคฉันก็ไม่อยากอยู่กับเพื่อนโง่ๆอย่างแกแล้วเหมือนกันถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันไปก่อนนะน้ำค่าไฟค่าชาวบ้านยังไม่ได้จ่ายเลยอ่ะบัตรเครดิตก็เต็มทุกใบโอ้ยจะทำยังไงดีเนี่ยงานที่สมัครไปก็ยังไม่โทรมาทีแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายแล้วเนี่ยโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยฮะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเตยใช่ไหมคะฉันโทรมาจากบริษัทเป้าหมายใหม่นะคะประวัติการทำงานของคุณที่คุณส่งมาได้ผ่านการตรวจสอบแล้วนะคะพรุ่งนี้เวลา9โมงคุณสะดวกเข้ามาสัมภาษณ์งานไหมคะค่ะสะดวกค่ะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะแกมาสัมภาษณ์งานที่นี่เหรอก็นึกว่าใครนุยนี่เองใช่ฉันมาสัมภาษณ์งานตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการแกทำงานบริษัทนี้เหรออย่างแกคงเป็นได้แค่พนักงานกระจกกระจกสินะฉันว่าแกรีบเข้าไปสัมภาษณ์งานเถอะเดี๋ยวจะไม่ทันนะลุงแก่ขนาดนี้ยังคิดจะมาทำงานอีกเหรอลูกทำไมพูดจาไม่น่ารักแบบนี้ล่ะให้ลูกแกเสือกเสือกแล้วแกล่ะมาสัมภาษณ์งานตำแหน่งอะไรหรอคือผมมาสัมภาษณ์งานตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการครับฮะผู้ช่วยผู้จัดการฉันว่าแกไม่ผ่านหรอกอย่างแกเนี่ยเต็มที่ก็น่าจะได้แค่รปภนี่มันต้องอย่างฉันนี่เหมาะกับตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการที่สุดคุณเตยคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมดูประวัติการทำงานของคุณแล้วนะครับคุณผ่านการสัมภาษณ์งานนะครับพรุ่งนี้เริ่มงานได้เลยครับฉันผ่านจริงๆใช่ไหมคะงั้น
2-3 ข้อค่ะแต่คุณลุงว่ามาสิครับเดี๋ยวผมลองพิจารณาดูค่ะข้อ1ฉันขอเงินเดือนเริ่มต้นที่ 20,000 นะคะข้อ2ฉันขอเข้างาน 10 โมงคือฉันชอบตื่นสายอะค่ะแล้วก็เลิกงาน 4 โมงเย็นพอดีว่าบ้านฉันอยู่ไกลอะค่ะอีกอย่างฉันไม่ทำ OT นะคะส่วนข้อ3ฉันขอหยุดทุกๆเสาร์อาทิตย์นะคะมีอีกไหมครับห้องทำงานฉันขอห้องทำงานส่วนตัวนะคะฉันไม่ชอบความวุ่นวายอะค่ะแล้วก็ขอเป็นห้องแอร์ด้วยนะคะพอดีว่าฉันเป็นคนขี้ร้อนนะคะมีอีกไหมครับหมดแล้วค่ะนี่มันบริษัทคุณมาทำงานหรือมาเล่นผมจะบอกอะไรให้คุณฟังนะถ้าไม่ใช่คุณนุ้ยฝากคุณมาคุณไม่มีวันผ่านงานนี้หรอกประวัติการทำงานของคุณก็ไม่ได้เรื่องนี่คุณบ้าไปแล้วเหรออ้าวคุณนุ้ยเชิญนั่งครับนุ้ยแกเป็นแค่พนักงานกระจกกระจกมานั่งเลยตรงนี้คุณเตยพูดจาอะไรให้เกียรติคุณนุ้ยด้วยนะครับฉันต้องให้เกียรติคนอย่างมันด้วยนี่คุณแกนี่ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนะอะไรฉันก็เป็นแบบนี้ของฉันนี่คุณรู้ตัวไหมครับที่คุณได้ทำงานที่นี่เป็นพ่อคุณนุ้ยเขาฝากเข้ามาทำงานในบริษัทนี้นะครับหรอฉันไม่ได้ขอให้มันช่วยสักหน่อยฉันผิดเองที่ช่วยคนอย่างแกแต่แกเนี่ยก็ยังเยอะเหมือนเดิมประสบการณ์ทำงานก็ไม่มีฉันอุตส่าห์ช่วยแกให้มีงานทำความสวยเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้แกมีงานทำหรอกนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาวัดกันที่ความรู้ความสามารถไม่ใช่สวยใส่ไร้สมองเหมือนแกถ้าแกยังไม่ปรับปรุงตัวเองเนี่ยฉันว่าแกก็คงหางานที่ไหนไม่ได้แล้วฉันเองเนี่ยก็หมดปัญญาที่จะช่วยแกแล้วล่ะถึงได้มาสั่งสอนฉันอะก็แค่พนักงานกระจอกกระจอกคุณครับคุณนุ้ยเขาไม่ใช่พนักงานกระจอกกระจอกนะครับเขาคือผู้จัดการของบริษัทที่นี่เข้าใจใหม่ด้วยนะครับสัมภาษณ์งานผ่านแล้วนะอาทิตย์หน้าเนี่ยฉันก็จะได้เริ่มงานแล้วนะจะว่าไปสารรูปอย่างแกเนี่ยก็ได้แค่นั้นแหละไม่สวยแล้วยังจะโง่อีกนะแกเนี่ยหนุ่ยเป็นผู้จัดการบริษัทนี้จริงๆหรอ
ฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะถึงยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันนะหนุยแกให้โอกาสฉันหน่อยได้ไหมนะนะนะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันไงฉันถึงได้ช่วยแกให้ผ่านงานนี้แกคิดว่าแกมีความสามารถพอหรอถ้าไม่ได้ฉันช่วยเนี่ยแกไม่มีวันผ่านเราเรื่องที่แกชนฉันดูถูกฉันฉันจะไม่ถือสาแกหรอกนะแต่แกจำเอาไว้เลยนะว่าแกอย่าไปดูถูกคนอื่นแบบนี้อีกอย่างแกคงเป็นได้แค่พนักงานกระจกกระจกสินะหนุยฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะเมื่อกี้ฉันงี่เง่าเองแหละแกให้อภัยฉันได้ไหมหนุยรับฉันเข้าทำงานเถอะนะนะนะฉันไหว้หลักนะถือว่าฉันขอเถอะนะฉันยังมีหนี้ที่ต้องจ่ายอีกอ่ะนะนะฉันไม่สามารถเสี่ยงรับคนอย่างแกเข้าทำงานได้หรอกนะบริษัทเราต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดีกว่านี้ไม่ใช่สวยใสไร้สมองแบบแกคุณตามคะเดี๋ยวคุณช่วยส่งแขกออกไปหน่อยครับผู้จัดการหนุ่ยเชิญครับหนุ่ยหนุ่ยฉันขอเถอะนะเชิญครับเออไอ้เพื่อนเร็วไม่งอก็ได้วะน้องๆ มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับอ๋อพอดีว่าเมื่อกี้ฉันรีบอ่ะก็เลยลืมกุญแจไว้ในรถพอดีว่าฉันจะเอาเงินไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แม่ฉันค่ะมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับไม่เป็นไรค่ะแล้วคุณมีอะไรอีกไหมคะถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันจะเอาเงินต่ออย่ารบกวนฉันน้องครับโอ๊ยคุณจะเรียกอะไรฉันอีกเนี่ยผมแค่จะบอกว่าผมเป็นช่างนะครับผมสามารถเปิดประตูรถให้คุณได้นะคุณเป็นช่างงั้นเหรอทำไมไม่เห็นมีกระเป๋าอุปกรณ์ช่างอะไรเลยล่ะจริงๆผมแค่ใช้ที่หนีบกระดาษอันเดียวก็สามารถเปิดรถให้คุณได้แล้วมันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะแล้วคุณจะคิดฉันเท่าไหร่ล่ะ
ค่พันเดียวเองงั้นเอานี้ผมจะเอาแฟ้มของผมเนี่ยโยนลงไปในรถเพื่อให้น้องสบายใจว่าพี่สามารถเปิดประตูรถได้งั้นก็ได้นี่ช่วยลดให้ฉันหน่อยสิโอ้ 1,000 นี่ถือว่าถูกแล้วนะถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจ่ายเงินพันเดียวแลกกับเงินก้อนใหญ่ที่อยู่ในรถมันก็คุ้มนะช่างง่ายขนาดนั้นงานก็ได้พันหนึ่งก็พันหนึ่งอ่ะคิดจะขโมยเงินในรถงั้นเหรอไอเด็กมวนซื้อเนยก็จริงสิครับพี่เชอร์ผมจะโกหกพี่ทำไมเนี่ยถ้าฉันไม่เห็นกับตาฉันไม่เชื่อจริงๆนะเนี่ยก็ตอนที่พี่กอล์ฟเขาบอกหนูว่าเขาเป็นเจ้าของโรงแรมนะคะหนูเนี่ยแทบกรี๊ดเลยค่ะคุณพี่หนูรีบโทรไปอวดเพื่อนๆใหญ่เลยค่ะแล้วอะไรเพิ่มอีกไหมคะเอ้าคุณไม้เดี๋ยวคุณไปเปิดห้อง VIPให้แฟนผมกับพี่สาวแฟนผมด้วยนะเอาห้องที่ดีที่สุดแล้วก็แพงที่สุดส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางหุ้นส่วนผมถามบอกว่าให้ลงบัญชีผมเลยนะโอเคไหมค่ะคุณกันตพัฒน์พี่กอล์ฟคะพนักงานของพี่กอล์ฟเนี่ยสั่งได้หมดทุกอย่างเลยเหรอคะได้สิก็พี่เป็นเจ้าของโรงแรมนี่คุณพี่คะถ้างั้นเนี่ยเราสั่งให้มันช่วยไปล้างห้องน้ำที่บ้านเราดีไหมคะหุยดีเลยค่ะคุณน้อง ได้นะครับถ้ามันเป็นความต้องการของพี่เชอร์กับน้องนุ้ยผมสามารถจัดการให้ได้นะครับไม่ต้องดีกว่าจ้ะก๊อฟมันไว้ใจได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นน่ะสิคะไม่ต้องก็ได้ค่ะพี่ก๊อฟโอเคจ้ะคุณไมค์คุณไปได้ละค่ะมาครับเรามาคุยกันต่อดีกว่าเดี๋ยวผมพาไปดูห้องพักนะครับจ้าโอเคค่ะพี่ก๊อฟเอ๊ะวันนี้ทำไมโรงแรมเงียบจังไม่เปิดหรอนั่นน่ะสิคะแปลกจังพี่เชอคะเราเสียงดังกันขนาดนี้จะรบกวนแขกท่านอื่นหรือเปล่าคะเนี่ยไม่หรอกนุ้ยพี่สั่งปิดโรงแรมไปแล้วเอาให้เต็มที่เลยเห็นไหมพี่บอกแล้วว่าต้องเต็มที่น้องเคยฉันเป็นเจ้าของโรงแรมอุ๊ยพูดอย่างนี้ดีกว่าไหมคะคุณพี่แฟนฉันเนี่ยหล่อและรวยมากเอ๊ะทำไมมันเสียงดังขนาดนี้ช่างเข้าเถอะเสียงดังมาสักพักแล้วเราไปกันเถอะค่ะ
ันเชอรี่ที่เรียนห้องเดียวกันกับแกไงอ๋อเชอรี่สบายดีไหมเชอรี่สบายดีไม่คิดเลยนะว่าจะได้เจอกันที่นี่ใครเหรอคะคุณพี่อ๋อเนี่ยไอ้ตาลเพื่อนของพี่ที่เรียนห้องเดียวกันเมื่อก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับพาไปล่ะนี่พี่เชอรี่นะสวัสดีค่ะพี่เชอรี่สวัสดีจ้ะเอ๊ะแล้วคุณพี่รู้จักกับพี่ตาลได้ยังไงหรอคะไอ้ตาเนี่ยมันเป็นตำนานของมหาลัยเลยนะเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังไอ้ตาเนี่ยพ่อมันเป็นคนขายถ่านแล้วเมื่อก่อนนะใส่เสื้อผ้าดำปี๋มามหาลัยทุกวันเลยอะแล้วถ้าดูตอนนี้สิอุ๊ยก็ยังดำไม่หายเลยอะจริงเหรอคุณพี่จริงสิคะคุณน้องเออนี่ไอ้ตาลแกเข้ามาพักโรงแรมนี้ด้วยหรอแกรู้ไหมโรงแรมเนี่ยเป็นของใครใครเป็นเจ้าของโรงแรมเหรอครับหุยไม่อยากจะคุยก็คุณกันตะพัดน้องเคยสุดหล่อของฉันไงล่ะนี่ก๊อฟหันไปทำความรู้จักกับไอ้ตาลหน่อยสิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเพิ่งรู้นะคะว่าคุณกันตพัฒน์ก็เป็นเจ้าของโรงแรมนี้ด้วยแต่ทำไมฉันถึงไม่รู้จักคุณเลยโอ๊ยคุณกันตพัฒน์เขาเป็นถึงระดับนี้และหนูล่ะเป็นใครฮะหนูน่ะเป็นใครเป็นน้องสาวของเจ้าของโรงแรมค่ะสวัสดีค่ะคุณตาลสวัสดีค่ะคุณพาเมล่าสวัสดีครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับประธานในเครือของโรงแรมเรานะคะครับคุณเป็นพนักงานที่นี่เหรอครับถ้าแกเป็นน้องสาวเจ้าของโรงแรมไอ้ตาลก็เป็นเจ้าของโรงแรมน่ะสิเจ้าของโรงแรมแล้วคุณกันตพัฒน์ล่ะคะคุณกันตพัฒน์น่ะหรอเป็นเจ้าของโรงแรมกำมะลอนะสิเรียกไมค์มามีอะไรเหรอคะเดี๋ยววันนี้พอลูกค้าเช็คเอาท์เสร็จเราปิดโรงแรมเลยนะอะไรนะปิดโรงแรมใช่คุณฟังไม่ผิดหรอกผมต้องการให้คุณปิดโรงแรมครึ่งวันตอนบ่ายนี้แต่โรงแรมเราจะเสียหายนะคะผู้จัดการแค่นี้ไม่เสียหายหรอกคุณอย่าคิดแทนเจ้าของโรงแรมสิแม่ขอเหตุผลได้ไหมคะว่าทำไมถึงต้องปิดโรงแรม
พอดีแฟนผมจะพาพี่สาวมาเที่ยวที่นี่ผมเลยอยากให้มันไป private นี่มันเรื่องส่วนตัวนี่คะผู้จัดการเฮ้ยทำไมพูดดีๆแล้วไม่รู้เรื่องนี่คุณอยากตกงานใช่ไหมคุณไม้และที่สำคัญถ้าแฟนผมถามให้ตอบไปว่าผมเป็นเจ้าของโรงแรมที่นี่เข้าใจไหมผมถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเออออกไปได้ละค่ะเดี๋ยวก่อนค่าอาหารทั้งหมดเย็นนี้ให้ลงบัญชีผมไว้เออแต่ผู้จัดการไม่มีบัญชีนี่คะใครบอกไม่มีก็บัญชีทิพย์ไงคุณตานครับผมขอโทษครับผมขอโทษครับผมขอโทษครับอะไรกันยังไม่ทันได้ไล่เลยก็ชิ่งหนีซะละคุณพี่คะแล้วทีนี้เราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนกันล่ะคะเดี๋ยวว่าแต่จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเลยมือเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเนี่ยไอ้ก๊อปนะไอ้ก๊อปไม่เป็นไรเชอรี่เดี๋ยวผมเลี้ยงเองนี่ล่ะนะคนเราถ้าใช้ตามมองด้วยความโลภมันก็จะไม่รู้ว่าคนคนนั้นเป็นยังไงแต่ถ้าใช้ใจและสติในการมองเราจะรู้ทันทีว่าเขามีดีแต่เปลือกหรือเปล่าเรียนจบไปก็ไม่ได้เจอกันเลยนะวันนี้เธอก็มาสมัครงานบริษัทนี้เหมือนกันเหรอเออฉันได้ข่าวว่าเจ้าของบริษัทนี้คัดพนักงานตั้งมาตรฐานสูงมากเลยนะมาสมัครเลยค่ะผู้บริหารงั้นเหรอก็ใช่นะสิเธอลืมไปแล้วหรอว่าฉันจบอะไรมาตรงตามสายเป๊ะเลยไม่ต้องไปสัมภาษณ์แล้วนะพรุ่งนี้มาเริ่มงานได้เลยนี่เธอคงไม่ใช่ถูกต้องพรุ่งนี้เจอกันนะเธอนี่เก่งจริงเลยนะผ่านไปไม่กี่ปีก็ได้เป็นเจ้าของบริษัทแล้วก็ไม่ขนาดนั้นหรอกฉันยังมีประชุมฉันไปก่อนนะเจอกันพรุ่งนี้บอสคะกาแฟได้แล้วค่ะเธอเองก็มีเสื้อตัวนี้ด้วยเหรออ๋อคราวก่อนเห็นบอสใส่สวยดีเลยไปซื้อมาตัวหนึ่งทำไมหรอมันไม่เหมาะกับฉันใช่ไหมอ๋อไม่นะสวยมากเลยเธอใส่แล้วสวยกว่าฉันซะอีกทำงานที่นี่เป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามีเรื่องอะไรบอกฉันได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจก็ดีนะแต่ฉันเพิ่งย้ายหอพักใหม่เลยยังไม่ค่อยทัน
ี๋ยวฉันให้แผนกการเงินทำเรื่องให้เธอเบิกเงินเดือนล่วงหน้าไปใช้ก่อน3เดือนนะตั้งใจทำงานนะเดี๋ยวผ่านโปรเงินเดือนก็คืนแล้วขอบคุณนะคะบอบอสคะขอโทษนะคะฉันคิดว่าเป็นบอสแกถืออะไรไว้ในมืออ่ะเอกสารประมูลสินค้าของวันพรุ่งนี้ค่ะเอามาให้ฉันเดี๋ยวฉันเอาไปให้บอสเองขอโทษนะคะพอดีบอสสั่งไว้ว่านี่เป็นเอกสารที่จะยื่นให้กับบริษัทกลางค่ะมันสำคัญต่อบริษัทมากห้ามผ่านมือใครค่ะนี่แกแหกตาดูดีๆว่าฉันเป็นใครฉันเป็นเพื่อนสนิทของบอสแกเชื่อไหมฉันแค่เอ่ยปากคำเดียวเนี่ยแกก็ตกงานได้เลยเอามาดิคุณอะไรใช่ไหมฉันถามว่าแกไม่เห็นอะไรใช่ไหมเห็นอะไรหรือเปล่าเห็นไหมพ่อนี่ฉันคุยกับแกอยู่ไม่ได้ยินเหรอพ่อสิพ่อไม่ได้ยินหรือไงพ่อย่าทำฉันไม่เกี่ยวอะไรนะไม่เกี่ยวอะไรกับฉันทั้งนั้นอะตอนที่คุณเตยเขาแย่งเอกสารไปตอนนั้นอยู่หน้าบริษัทค่ะอย่าคุณคะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะอย่าผมขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรค่ะฉันเชื่อว่าทุกคนที่เห็นคุณตกอยู่ในสภาพเมื่อกี้ก็ต้องช่วยคุณกันทั้งนั้นเดี๋ยวฉันให้คุณอันไปส่งคุณกลับบ้านนะคะแหมแซงทำเป็นคนดีแกก็แค่วาสนาดีมีเงินหน่อยเท่านั้นแหละเอ้าบอสฉันรอบอสอยู่พอดีเลยค่ะเอกสารอยู่ไหนฉันไม่ทันระวังทำหายไปแล้วค่ะทำหายไปแล้วงั้นเหรอเธอรู้ไหมว่าเอกสารนั้นมันสำคัญกับบริษัทฉันมากขนาดไหนเธอไปทำหายที่ไหนบอกมาเดี๋ยวนี้นะฉันก็ไม่รู้ก็แค่เอกสารการเข้าร่วมประมูลเดี๋ยวทำใหม่อีกชุดก็ได้นี่เธอรู้ไหมว่าเอกสารพวกนั้นน่ะฉันใช้เวลารวบรวมเกือบปีเลยนะและมันก็เป็นความลับของบริษัทถ้าข้อมูลพวกนั้นหลุดออกไปบริษัทฉันจะเสียหายแค่ไหนเธอรู้บ้างไหมวันนี้เธอไปที่ไหนมาบ้างบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะเธอต้องหาเอกสารชุดนั้นกลับคืนมาให้ได้ฉันไม่ไปคนเราทำอะไรไว้ก็ต้องรู้จักรับผิดชอบทำไมเธอถึงไม่ไปหานี่อ่อนเราสองคนก็เป็นเพื่อนกัน
แต่ทำไมแกถึงได้อยู่สูงกว่าฉันตลอดเลยแถมไม่พอยังสั่งสอนฉันอย่างกับเด็กนี่จบแล้วก็จบมหาลัยเดียวกันจบคณะเดียวกันแต่ทำไมแกถึงได้เป็นเจ้าของบริษัทส่วนฉันเป็นได้แค่ลูกน้องแกทำไมฉันต้องมาชงกาแฟเดินเอกสารให้แกฉันไม่ทำแล้วคอยดูนะสักวันฉันจะทำให้แกมันนั่งคุกเข่าขอร้องอ้อนวอนฉันแน่นี่ค่ะคุณเฟย์นี่คือเอกสารราคาประมูลแล้วก็ข้อมูลต่างๆของทางบริษัทเราค่ะเรื่องนี้เราใจเย็นกันก่อนนะคะเรื่องการตัดสินใจเนี่ยเดี๋ยวเราประธานบริษัทของเราเป็นคนตัดสินใจเองค่ะประธานบริษัทนั้นเหรอคะฉันขอไม่อ้อมค้อมนะคะพอดีมีข้อเสนอใหม่เข้ามาทางบริษัทของเรานะคะไม่เจอกันนานเลยนะเพื่อนค่ะเตยเธอมาที่นี่ได้ไงอ่ะขอแนะนำตัวหน่อยก็แล้วกันฉันเป็นตัวแทนของบริษัทเป้าหมายใหม่และเป็นคนที่จะร่วมเข้าชิงงานประมูลนี้กับแกที่แท้พวกคุณก็รู้จักกันแหละครับท่านประธานคะคือผู้ชายที่เราเอายาให้คนนั้นนี่นี่เขาคือผู้ชายที่เราปัดยาเขาทิ้งไม่ใช่หรอคุณออนครับยินดีที่ได้ร่วมงานกับบริษัทคุณนะครับเคยได้ยินไหมคำว่าคนดีผีคุณฉันนี่ไงคนดีส่วนเธอน่ะผี